กลับเข้ามาที่ช่วงที่2กับคิตตี้ไลฟ์ทอล์กนะคะวันนี้เรายังคงมีการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะกับภาวะโรคลอกตัวก่อนกำหนดนะคะและอย่างที่บอกไว้มีกิจกรรมผู้ชมร่วมสนุกรับของรางวัลกันด้วยนะคะสำหรับผู้ชมที่โทรเข้ามาทาง023547104-5นะคะ2สายแรกเท่านั้นนะคะที่โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะวันนี้มีของรางวัลมาฝากกันนะคะเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักนะคะจากมูลนิธิรามาธิบดีนะคะให้กับผู้ชมได้เป็นที่ระลึกด้วยนี่2รางวัลนี้นะคะสีขาว1รางวัลสีแดง1รางวัลนะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์ค่ะ023547104-5ค่ะสำหรับเรื่องราวของภาวะโรคลอกตัวก่อนกำหนดนะคะวันนี้มาพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ทวัฒน์เจตสว่างศรีค่ะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของรกกันก่อนจริงๆแล้วเนี่ยรกนะคะมีความสำคัญอย่างไรอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจกันนิดนึงนะฮะรกนี่เป็นจะเรียกก็เป็นอวัยวะเฉพาะกิจละกันนะฮะที่สร้างขึ้นโดยแม่และลูกร่วมกันสร้างขึ้นมานะฮะใช้เฉพาะในช่วงที่ตั้งครรภ์นะโดยมีหน้าที่เฉพาะนะทำหน้าที่เฉพาะในช่วง10เดือนเนี่ยนะฮะเหมือนกับเป็นปอดเป็นตับเป็นลำไส้ให้กับเด็กเรียกว่าเกือบจะทุกอย่างเลยใช่ครับก็คือฟอกเลือดนำออกซิเจนจากแม่ดูดเข้ามาไว้ที่ลูกเอาของเสียจากลูกทิ้งออกไปให้แม่เอาไปจัดการนะก็จะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากที่สำคัญมากก็เรื่องของออกซิเจนนี่แหละก็อย่างที่เราทราบว่าคนเรามนุษย์เนี่ยขาดอากาศหรือขาดออกซิเจนได้ไม่กี่นาทีเท่านั้นก็จะเสียชีวิตฉะนั้นมันถึงเป็นอวัยวะที่เซนซิทีฟหมายถึงว่าสำคัญและไวมากคือถ้ามีปัญหากับอวัยวะนี้เมื่อไหร่เด็กจะไม่ดีเนื่องจากว่าเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องการขาดออกซิเจนส่วนในเรื่องอาหารหรือของเสียเนี่ยเด็กยังทนได้นานหน่อยนะเด็กอาจถ้าอาหารไม่ดีอาจจะผอมอาจจะอะไรแต่ก็ยังทนได้แต่ถ้าอากาศนี่จะแย่เร็วนะเพราะฉะนั้นรกเนี่ยสำคัญนะเราต้องประเมินกันอยู่เรื่อยในระหว่างที่ตั้งครรภ์นะโดยอัลตราซาวด์แล้วเราก็จะดูแหละนะว่าตำแหน่งเป็นยังไงนะฮะอยู่ต่ำอยู่สูงขวางทางคลอดไหมค่ะนะแล้วไอ้เจ้าการที่รกรอกตัวก่อนกำหนดเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงอาจารย์ปกติเนี่ยรกนี่จะต้องเรียกว่าอะไรแปะติดแปะติดอยู่กับผนังในโพรงมดลูกดูตามรูปเลยค่ะนะฮะลักษณะก็คือลักษณะเหมือนเป็นวัดจะเหมือนจานบินน่ะนะฮะกลมๆเส้นผ่าศูนย์กลางในเด็กที่ครบกำหนดก็จะประมาณสัก25-30เซนจะกว้างประมาณใหญ่ๆของมือผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีสายสะดืออยู่เกาะอยู่จุดนึงนะส่วนด้านที่ติดกับรกเอ๊ะติดกับมดลูกของมารดาเนี่ยก็จะเป็นเลือดจากมารดาเนี่ยมันเลี้ยงเหมือนเป็นแอ่งเลือดเหมือนเป็นจะเรียกว่าอะไรแอ่งนะแล้วก็มีตัวรกนี่จะเป็นเส้นเลือดของเด็กจุ่มอยู่ในแอ่งเลือดนี้นะเขาจะเห็นว่าเมื่อเส้นเลือดของเด็กที่เป็นฝอยเนี่ยจุ่มอยู่ในเลือดแม่ก็จะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ของเสียต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะกับเลือดแม่ได้โดยที่ไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงนะจะต้องผ่านผนังหลอดเลือดบางๆของทารกนะออกซิเจนก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกผ่านได้นะแล้วก็ของเสียทั้งหลายทั้งปวงก็จะผ่านได้คราวนี้ว่าถ้ารกเกิดลอกมาค่ะนะฮะเมื่อไหร่รกลอกด้านหลังที่ออกมาจะเป็นเลือดซึ่งจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยจนกระทั่งยันคลอดเลยจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะลอกเลยมันต้องไม่ลอกมันจะลอกก็เมื่อเด็กคลอดแล้วค่ะพอเด็กคลอดปุ๊บตามกลไกธรรมชาตินะฮะเมื่อเด็กคลอดมาปุ๊บเนี่ยขนาดของมดลูกซึ่งเคยใหญ่ขนาดที่เด็ก3โลนอนอยู่ข้างในจะลงมันปื๊ดเดียวเหลือไม่ถึงครึ่งนะเมื่อขนาดมันลดลงปุ๊บแต่ขนาดของรกเองไม่ได้ลดยังเท่าเดิมอยู่เพราะฉะนั้นพื้นผิวพื้นที่ที่รกจะอยู่เนี่ยมันหายไปมันลดลงลดรูปลดขนาดลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนื้อรกกับตัวมดลูกก็จะแปะอยู่ด้วยกันไม่ได้ละก็จะเหมือนมีแรงดึงให้มันต้องหลุดออกมาอันนั้นก็คือกลไกการลอกของรกโดยธรรมชาติหลังจากที่ทารกคลอดแล้วค่ะอย่างนี้ในกรณีที่มันลอกก่อนกำหนด
มันมักจะเกิดขึ้นณช่วงใดถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆอาจารย์ถ้าเกิดขึ้น ก่อนเกิดยิงเกิดตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเร็วสมมติเกิดเร็วในอายุครรภ์น้อยๆเนี่ยก็จะแท้งนะฮะก็จะแท้งไปแต่ส่วนใหญ่ที่เรากลัวมากก็คือมันเกิดก่อนกำหนดแต่ว่าไม่คือเด็กสามารถมีชีวิตแล้วอ่ะแล้วดันมาลกลอกเนี่ยมันอาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตได้ฉะนั้นหลังจาก24สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยถ้ามีการคลอกของลกก่อนเนี่ยก็จะมีปัญหาคือจะต้องคลอดถ้าไม่คลอดเด็กจะตายถ้าเราดีเทคได้เราต้องให้คลอดปัญหาก็คือจะคลอดเด็กทารกตัวเล็กนะหนักแค่700 800 1,000เนี่ยซึ่งจะต้องออกมาประคบประหงมกันข้างนอกเอาอย่างนี้ถ้าเกิดมันรอกตัวก่อนกำหนดจริงในกรณีที่อาจจะพอช่วยเด็กได้ให้มาอยู่ข้างนอกได้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันจะต้องไม่ลอกก่อนกี่เดือนอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพอเลี้ยงเด็กได้นะเด็กต้องอายุ24สัปดาห์ขึ้นไปนะฮะเราจะถือว่าเป็นการคลอดแล้วถ้าเป็นการยุติการตั้งครรภ์ที่ก่อน24สัปดาห์เนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นการคลอดจะถือว่าเป็นการแท้งบุตรเราก็เลี้ยงไม่ได้ยังอยู่ในขณะที่เราเรียกว่านอนแวร์เบิลคือยังไม่สามารถจะเจริญภายนอกโผล่มดลูกได้แต่ถ้าหลัง24ไปแล้วเนี่ยเราต้องพยายามช่วยเด็กละเพราะถือว่าโตพอที่เราจะพอเลี้ยงพอซัพพอร์ตเขาให้อยู่มีชีวิตได้ค่ะแล้วมันจะไปส่งผลกับสุขภาพของตัวคุณแม่ไงคะในกรณีที่แบบเกิดลอกตัวก่อนกำหนดเยอะเลยนะฮะอันนี้ต้องถามก่อนว่าทำไมจึงเกิดใช่ไหมฮะมันมีหลายภาวะที่ทำให้เกิดลอกตัวก่อนกำหนดนะฮะลอกตัวก่อนกำหนดเนี่ยเราเจอจริงๆแล้วไม่เยอะนะฮะประมาณ 2-300 รายมาคลอดอาจจะเจอสักรายหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งจะเป็นลอกนิดหน่อยทำให้ไม่เกิดปัญหาค่ะคือในเกรดเลี้ยวเกรด0หรือเกรด1เนี่ยกว่าเกรด0นี่คือไม่รู้อะไรเลยว่ามีนะจนไปคลอดมาแล้วถึงเห็นว่าข้างหลังลกเนี่ยมีหย่อมของก้อนเลือดมีร่องรอยอยู่ว่ามีนะร่องนิดๆหน่อยๆซึ่งไม่ส่งน้อยจนไม่ส่งผลอะไร คือมันจะส่งผลเนี่ยปริมาณหรือ area หรือพื้นที่ของรกที่ร่องเนี่ยจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงหน่อยมันถึงจะเอฟเฟกต์มีผลต่อเด็กหรือต่อแม่นะฮะถ้าเป็นน้อยๆอาจจะไม่รู้อะไรถ้าเริ่มเป็นมากขึ้นเท่าไหร่เรื่อยๆเท่าไหร่เนี่ยอันแรกเลยที่จะดีเทคเราจะดีเทคได้คือเด็กจะแย่อะไรของเด็กที่แย่ก็คือการเต้นหัวใจเด็กจะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าได้ออกซิเจนไม่พอนะจะเริ่มหายใจหัวใจเริ่มเต้นเร็วหรือว่ามีแพทเทิร์นที่ผิดปกติออกมาสำหรับต้นเหตุว่าเคสไหนล่ะที่เราจะต้องนึกถึงนะเนื่องจากเราบอกไปแล้วว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่มันจะต้องควรจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรจะรู้นะฮะที่สำคัญนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์นะอันนี้เป็นทำให้เกิดลกล็อกตัวก่อนกำหนดได้แต่ก็ไม่ได้ว่าทุกรายที่ความดันโลหิตสูงนี่จะเกิดนะครับเราก็ต้องระวังนั่นเองว่าถ้าคุณเจอคันเป็นพิษคุณก็ต้องรู้ว่าคันเป็นพิษเนี่ยมันเกิดตรงนี้ได้นะต้องเฝ้าระวัง mm-hmm. อีกอันนึงก็จะเป็นกลุ่มของใช้สารที่พิสูจน์แล้วก็คือบุหรี่โคเคนคือสารพวกสูดดมเนี่ยมีผลต่อรกทำให้รกลอกตัวสูบบุหรี่นี่สูงมากเลยนะถ้าสูบบุหรี่จัดเนี่ยโอกาสโหสูงกว่าคนปกติหลายเท่าเลยอาจจะหลายสิบเท่าคือถ้าเลิกก่อนที่จะตั้งครรภ์โอเคไหมอาจารย์โอเคครับโอเคแต่คนไทยเนี่ยต่อให้ผู้หญิงเนี่ยต่อให้สูบก็มักจะไม่เยอะคืออาจจะสูบแบบสนุกสนานไม่ได้สูบจริงจังแบบผู้ชายแต่เมืองนอกเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาสูบจริงจังแบบผู้ชายเลยก็มีซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องคุยลำบากเพราะจะให้เลิกเนี่ยยากส่วนเรื่องเล่านี่กับไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับเรื่องลกล็อกตัวกับกำหนดแต่ตัวเล่าเองมันแย่มากอยู่แล้วเนื่องจากมันทำลายทารกโดยตรงเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ควรนะแต่มันเป็นคนละเรื่องอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือโคเคนแต่เนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับเมืองไทยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครใช้ราคาแพงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มอายุนะคุณแม่ที่อายุน้อยกว่า20อายุมากกว่า40ก็พบว่าอุบัติการของโรคลอกตัวของกำหนดเนี่ยจะสูงขึ้นกว่ากลุ่มกลางๆก็คือ extreme age group ก็คือเด็กมากไปหรืออายุมากเกินไปกลุ่มนี้จะเจอเยอะขึ้น อีกกลุ่มก็กลุ่มที่คุณแม่ที่มีลูกมาแล้วหลายๆคนนะฮะมีลูก 4-5 คนแล้วตัวลูกจะบางการเกิดอันนี้จะง่ายขึ้นง่ายกว่าเดิมนะหรือรกไปเกาะที่เนื้องอกของมดลูก
มันก็จะมีการลอกตัวของกรดได้คันแฝดก็พบว่าสูงกว่าคันแฝดก็เสี่ยงกว่ากลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราต้องระมัดระวังเฝ้าระวังว่ามันเกิดขึ้นได้ถามว่าจะรู้ได้อย่างไรลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอาการละถ้าเกรด0อย่างที่ว่าคือคลาส0หรือคลาส1เนี่ยอาการมีน้อยมากอันนี้ยากค่ะคงวินิจฉัยไม่ได้ถ้าไม่มีอาการเราเพราะว่าถามว่าเอาถ้าสาวจะเห็นไหมเนี่ยถ้ามีโรคลอกตัวกำหนดจริงๆนะควรจะเห็นนะควรจะเห็นอย่างในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีดำๆอยู่ด้านหลังรกนะแต่มันยากเห็นไหมเพราะดำๆกับน้ำคร่ำเนี่ยก็สีเหมือนกันค่ะนะการวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวด์ไม่ง่ายโดยเฉพาะถ้ามันไม่เยอะแต่ถ้าโอ้โหมันก้อนมันใหญ่ขนาดปกติยังดูยากเลยถ้าเลือดก้อนมันใหญ่ที่อยู่หลังรกก้อนมันใหญ่เนี่ยมันก็จะอาจจะเห็นแต่ก็ยอมรับว่าความแม่นยำไม่สูงนักอาการกลับเป็นอะไรที่น่าจะซัพพอร์ตเราได้ดีกว่าจะช่วยเราในการวินิจฉัยได้ดีกว่าคือถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยที่คุณแม่จะไปคือต้องปวดท้องปวดท้องมีมดลูกหดรัดตัวในบางรายถ้ายิ่งเป็นเยอะการของเราจะยิ่งแข็งคือจะรู้สึกแล้วบีปวดบีแล้วบีแบบไม่ค่อยอยากจะคลายนะมดลูกจะแข็งภาษาในตำราเขาจะเรียกว่าเตตานิคคอนแทคชั่นคือหดเกร็งตลอดเวลาแต่เขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากว่าหดรัดถี่มากจนไม่รู้สึกว่ามันคลายก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันตลอดเวลานะครับทำไมมันเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่มีโรคลอกตัวกำหนดปุ๊บเนี่ยจะเริ่มมีเลือดออกข้างในโพรงมดลูกไอ้เลือดที่ออกเนี่ยจะทำให้ความดันภายในโพรงมดลูกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆในโพรงมดลูกเนี่ยมันก็มีความดันอยู่ในประมาณนึงเนื่องจากมีน้ำคร่ำมีอะไรอยู่มีเด็กอยู่แต่มันค่อยๆเพิ่มตามอายุครรภ์แต่ละวันที่ผ่านไปค่อยๆเพิ่มทีละน้อยแต่การที่สมมติว่ามีเลือดเข้าไป100ซีซีเนี่ยโหมันทำให้ความดันเพิ่มขึ้นมากซึ่งอันนี้จะกระตุ้นให้มดลูกหดรัดตัวเนื่องจากว่าถูกกระตุ้นจากภายในค่ะนะแล้วก็จะเจ็บปวดมีเลือดไหมฮะอาจารย์เลือดเนี่ยจะออกจากช่องคลอดหรือไม่ก็ได้คือในกรณีที่รกนั้นเนี่ยอยู่ใกล้ปากช่องคลอดนะแล้วไอ้ส่วนที่ลอกตัวเนี่ยที่มีเลือดออกอยู่เนี่ยมันเกิดต่อกับช่องคลอดพอดีต่อตรงปากของลูกดิมก็จะมีเลือดออกมาข้างนอกให้เห็นแต่ถ้าในกรณีที่รกเช่นอยู่ข้างบนแล้วก็เลือดเนี่ยขังอยู่หลังมดรกอย่างเดียวเลยไม่มีเล็ดลอดออกมาจากรกเลยมันก็ไม่มีเลือดออกได้นะเพราะฉะนั้นเลือดออกเนี่ยบวกลบมีก็ได้มีก็น่าสงสัยแต่ไม่มีเลยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังทั้งมีเลือดหรือไม่มีเลือดแต่อาการที่ชัดเจนอีกอันนึงนะก็คือหัวใจลูกเมื่อไหร่หัวใจลูกเต้นผิดปกตินั่นแสดงว่าเด็กไม่ดีละจะรู้ได้ไงอาจารย์ก็เนี่ยก็เมื่อไหร่คุณเจ็บท้องถูกไหมปวดท้องผิดปกติคุณมาตรวจปุ๊บไอ้นี่เป็นอันที่เราจะต้องตรวจอันที่สองเพราะว่าต้องหาหมอต่อเนื่องถูกต้องพอตาหาหมอปุ๊บหมอจะฟังหัวใจลูกทันทีค่ะนะว่าถ้ามีลักษณะอาการที่บ่งชี้ไปถึงว่าจะมีโรคลอกตัวกับกำหนดเนี่ยอันที่เราจะต้องประเมินอย่างด่วนเลยก็คือสุขภาพทารกในครรภ์นะฮะเด็กขาดออกซิเจนหรือยังนะง่ายที่สุดก็คือการฟังหรือการบันทึกนะอัตราการเต้นของหัวใจทารกนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแย่ลงหรือมีแพทเทิร์นที่สอบไปแทนว่าเด็กขาดออกซิเจนไหมถ้ามีอันนี้เป็นภาวะด่วนทางสูติศาสตร์เพราะถ้าคุณไม่ทำอะไรเด็กเริ่มมีแล้วยังไม่ทำอะไรเด็กก็จะแย่ลงเรื่อยๆจนตายค่ะนี่คืออาการในเบื้องต้นนะคะสำหรับลักษณะที่จะบ่งบอกว่าเอ๊ะเรื่องมีความเสี่ยงในเรื่องของรกนะคะลอกก่อนกำหนดทีนี้อย่างที่เมื่อสักครู่ถามอาจารย์ไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อช่วงหน้าว่าอ่ะมันจะไปส่งผลกับตัวมารดาโดยตรงยังไงรวมถึงถ้ารกในครรภ์ด้วยจะได้รับผลกระทบอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเบอร์โทรศัพท์นะคะ023547104-5พูดคุยกันได้ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ